มาดูคอลเลกชันตัวต่อไปนะครับคอลเลกชันตัวต่อไปก็คือตัวที่เรียกว่าลิสต์นะครับคำว่าลิสต์ลิสต์เนี่ยเป็นคอลเลกชันประเภทที่เอาไว้เก็บข้อมูลที่มันสามารถเก็บค่าซ้ำๆกันได้นะครับค่าที่มันเก็บข้อมูลเนี่ยถ้ามันซ้ำกันมันจะถือว่าเป็นคนละตัวกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอาจารย์สร้างลิสต์ขึ้นมาสมมติเป็นกลมๆตัวนี้เนาะเป็นลิสต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วอาจารย์มีข้อมูลนะครับคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้ก็มี Data 1, Data 2, Data 1 2 2 Data 3แบบนี้นะครับ ไอ้ Data 2กับ Data 2เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ชนิดเดียวกันหน้าตาเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราแอดข้อมูลเข้าไปในลิสต์นะครับเช่นเาจะแอด Data 1เข้าไปนะครับมันก็จะไปอยู่ในลิสต์ชื่อว่า Data 1นะครับทีนี้ต่อมาเรามีข้อมูล Data 2เราก็แอด Data 2เข้าไปตัว Data 2เนี่ยมันก็จะไปอยู่ต่อท้ายกับตัว Data 1แสดงว่าการแอดข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะมีลำดับมันมีลำดับที่1ลําลำดับที่2องลำดับที่3อะไรอย่างงี้นะครับต่างจากตัวเซ็ ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเซตติไม่มีลำดับนะครับแอดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกองกองกันอยู่รวมๆกันแต่ถ้าเป็นลิสต์นะครับมันใส่เข้ามาเป็น d a t a 1ใส่เข้ามาก่อนแล้วก็เดต้า data 2, ใส่เข้ามาก็จะมาต่อท้ายกันนะครับทีนี้ถ้าจาเซตเดต้าสามเดต้าสออีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับ มันเป็นข้อมูลคอลเลกชันแบบลิสต์นะครับมันก็มาต่อท้ายกันมันจะไม่ทับกันนะครับมันจะมาต่อตูดกันฉะนั้นเราใส่ข้อมูลมา3ตัวในลิสต์ก็จะมี3อันและตัวสุดท้ายเราใส่ตัว Data 3เข้ามามันก็จะมาต่อท้ายกลายเป็น Data 3แบบนี้นะครับฉะนั้นตรงข้ามนะครับมันแตกต่างจากแบบเซ็ตนะครับเซ็ตคือไม่ซ้ําแต่คราวนี้ถ้าเป็นลิสต์เนี่ยมันจะซ้ํากันได้แล้วแหละแล้วก็มาต่อท้ายกันนะครับทีนี้ในคอลเลกชันแบบลิสต์นะครับมันจะมีเม็อด นะครับมันจะมีเมื่อตที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะครับที่เรา,าเคยอธิบายไปใน2อสวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราจะเพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับเราจะต้องใช้เมื่อต่อที่ชื่อว่าแอปแต่เนื่องจากว่าลิสต์เนี่ยมันมีตําแหน่งมันมีตําแหน่งฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องใส่นะครับจะต้องใส่ว่าเราจะแอดข้อมูลเข้ามาที่ตาแหน่งไหนตําแหน่งแรกตำแหน่งที่2องตำแหน่งที่3นะครับสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นตําแหน่งเข้ามาได้หรือถ,ถ้าเราต้องการจะลบข้อมูลเราจะลบก็ถ้าเราใส่เป็นตัวเลขนะครับมันจะบอกว่าไปลบ ข้อมูลตัวไหนตัวที่หตัวที่2อตัวที่3มันก็จะสามารถใส่ถ้าใส่เป็น In นนะครับใส่เป็น In จะไปลบที่ตำแหน่งนะครับไปลบตัวข้อมูลในตำแหน่งนั้นนั้นแต่ถ้าอาจารย์ใช้เมทอดที่ชื่อว่า remove สังเกตไหมเมทอดเดียวกันนะครับชื่อ e m o v e เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ตัวพารามิเตอร์ข้างในแบบนี้ใครเรียนเรื่องเมทอดมาจําได้ไหมครับชื่อเหมือนกันต่างกันที่พารามิเตอร์เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็น Overloading ถูกไหมครับฉะนั้น ตัว remove เนี่ยมี overloading method อ,อีกตัวหนึ่งที่ใส่พารามิเตอร์เป็นค่านะครับตัวนี้นะครับถ้าเราใส่ข้อมูลเป็น Object เข้ามาหรือเป็นชนิดข้อมูลที่มันไม่ใช่ i ิ t น่ะมันจะเป็นลบข้อมูลที่มันมีค่าเป็นตัวนั้นเช่นสมมติเรามี data 2 data 3เงี้ยเราเราเราใส่คำว,ว่า data 3เข้าไปมันจะเป็นลบที่ตัว data 3นะครับแต่ถ้าเราใส่เป็นตัวเลขเข้าไปมันจะเป็นลบที่ตำแหน่งของตัวนั้นเดี๋ยว,วอาจารย์จะอธิบายให้ดูในในตัวอย่างนะครับ กับอีกตัวหนึ่งถ้าเราต้องการจะดึงตัวเดต้านะครับในตำแหน่งไหนออกมาเราใส่ตัวนี้ครับใส่เม็ดต่อที่ชื่อว่า g ก t นะครับในตำแหน่งที่เราต้องการเราก็สามารถดึงค่านันออกมาได้นั้นมันจะมีเมดต่อที่อาจจะแตกต่างกันระหว่างตัว l ิ st กับตัวเซ t มันแตกต่างกันนิดหน่อยนะประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูโค้ดตัวอย่างครับโค้ดตัวอย่างก็จะประมาณนี้อ่าเหมือนเดิมเลยถ้าอาจารย์ต้องการจะใช้ลิสต์นะครับอาจารย์ต้องอิ p พ r ตเข้ามาอาจารย์จะใช้ลิสต์ประเภทไหนอาจารย์จะใช้ลิสต์ประเภทที่เรียกว่า a r r a y l i s t นะครับพอดีในตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยตรงนี้มันมีอีกลิสต์อีกตัวหนึ่งก็คือ Link listst นะครับ Link ์ลิสจริงๆแล้ว a r r a y l i s t กับ l ิ n k ์ลิสประกาศเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่แค่วิธีการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำมันเก็บไม่เหมือนกันซึ่งเรายังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับฉะนั้นเราจะใช้ Link list ก็ได้เราจะใช้ a r r a y l i s t ก็ได้นะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็อาจารย์ประกาศขึ้นมาเป็น RL นอปรศเรรทัดที่4นะครับเพ้าพา,า,าประกาศเป็นอะารับร การประกาศตัวแปรออบเจกต์ที่ชื่อว่า a l s a l s ก็คือ array list นะครับเก็บข้อมูลนี่มีมีแฉลบแบมานรงนี้ก็คือเก็บข้อมูลเฉพาะที่เป็นดับเบิลเท่านั้นแสดงว่าข้อมูลที่จะเก็บในลิสต์จะต้องเป็นดับเบิลเท่านั้นนะครับเป็นดับเบิลเท่านั้นแล้วก็ new array list แล้วก็ไอตัวดับเบิลวงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างลิสต์ขึ้นมา1ตัวที่เป็นลิสต์เปล่าๆนะครับบรรทัดที่5ครับอาจารย์ add ค่าเข้ามา list add 1 แม่ตดแอดสังเกตไว้ครับถ้าย้อนกลับไปดูตรงนี้อาจารย์บอกว่า m ม t ตัดแอดเนี่ยสามารถใส่ตำแหน่งแล้วก็คอมมาใส่ค่าก็ได้หรือเราจะใส่แค่ตัวตัวค่าของมันเลยก็ได้แบบนี้นะครับมันเป็นโอเวอร์โหลดดิ้งนะครับก็คือ m ม t ตัดแอดตัวนี้กับ m ม t ตัดแอดตัวนี้เป็นโอเวอร์โหลดดิ้งซึ่งกันและกันอันนี้มี2พารามิเตอร์อันนี้มีพารามิเตอร์เดียวนะครับฉะนั้นเราสามารถแอดนะครับแอดเลขหนึ่งเข้าไปในลิสต์ได้นะครับนั้นแอดเลขหนึ่งเข้าไปแอดเลขสองเข้าไปแอดเลขสามเข้าไปและเห็นไหมบรรทัด อาจารย์แอดนะครับเลข2.5เข้าไปที่ตำแหน่ง2ฉะนั้นสมมุติเราง่ายเราดูจากตัวอย่างนะครับอาจารย์แอดเลข1เข้าไปเลข1จะเป็นอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแอดเลข2เข้าไปเลข2ก็มาต่อท้ายนะครับแอดเลข3เข้าไปเลข3จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ที่อาจารย์หมุนๆอยู่นี้นะครับแต่พออาจารย์สั่งว่าแอดเลข2.5เข้าไปที่ตำแหน่งที่2มันจะขยบเลข3มาอยู่ข้างหลังแล้วเสียบ2.5เข้ามา เพราะว่าอันนี้คือ0 1 2นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเฉะั้นเวลาอาจารย์สั่งปริ้นออกมาหน้าตาก็เลยจะได้เป็นแบบนี้ครับ0อ่ะ1.0 2.0 2.5 3.0นี่คือ list ที่เราเก็บข้อมูลนะครับต่อมาเราดูว่า list ของเรามีไซ z ์ขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ A L S ก็คือชื่อ list ของเรานะครับจุด size มันจะออกมาเป็น4เพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่4ตัว1 2 3 4แบบนี้นะครับ แล้วอาจารย์สั่งรีมูฟครับอาจารย์สั่ง remove 1 remove 1สังเกตไหมตรง1ตัวนี้ชนิดข้อมูลเป็นอินนะครับเป็นอินมันไม่ได้ไปลบค่าเลข1นึ่งตัวที่ออกนะครับมันไปลบตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่1นึ่งคือตอนนี้ตำแหน่งที่0ย์คือเลขหนึใช่ไหมครับตำแหน่งที่1คือ2.0ง,อ 0, งอ 0, ฉะนั้นมันจะลบ2 0งจุดศูทิ้งพอลบ2 0งทิ้งอาจารย์พิมพ์ข้าวมาดูใหม่สอจึงหายไปเห็นไหมครับสองจุดศูย์จ แล้วก็ดูไซส์ไซส์ก็จาก4ก็ลดลงมาเหลือ3นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเรียบร้อยละต่อมาครับอาจารย์สั่ง Remove 1.0ตอนเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันไม่ใช่อินพอไม่ใช่อินเนี่ยมันจะเข้ามันจะเข้าตัวน,นี้ครับถ้าเป็นอินจะลบที่ตำแหน่งถ้าไม่ใช่อินเนี่ยจะไปลบที่ใส่ค่าเข้ามามันจะไปลบที่ค่านั้นก็คือ1.0เนี่ยมันอยู่ตรงไหน1.0ตอนเนี้ยอยู่ตรงแรกอันแรกใช่ไหมครับมันจะลบ1.0ออกไป พอลบนึุออกไปปุ๊บอาจารย์สั่งพิมพ์ข้าวออมาใหม่ก็จะเป็น2.5กับ3.0 1.0ดโดนลบไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดนลบไปแล้วเรียบร้อยซส์ก็เหลือแค่2ตัวนะครับแล้วอาจารย์ทดลองดูรรทัาสุดท้ายอาจารย์ทดลองอดึงข่าวออกมาว่าอาจารย์ g ก t a l s นะครับจุด g ก t วงเล็บ1เอาค่าตำแหน่งที่1ออกมาตอนนี้ตำแหน่งที่0นคือ2.5าตำแหน่งที่1คือ3.0ฉะนั้นค่าที่ดึงออกมาคือ3.0นั่นเอง นะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันมี Overloading method add กับ Add นะครับมี Overloading m e t h ม d r อด o v o v e กับ remove นะครับแล้วก็ไม t h อด Get ที่เราสามารถเรียกใช้งานได้อันนี้คือตัวอย่างของ List นะครับที่ต้องทำความเข้าใจว่า List สามารถใส่ข้อมูลที่ซ้ำกันได้นะครับต่อท้ายกันไปเรื่อยๆนะ